สวัสดีครับเป็นอีกหนึ่งดารานักแสดงสุดหล่อมากความสามารถที่อยู่ในวงการบันเทิงมานานหลายปีสำหรับเขตฐานทัพที่ได้เริ่มเข้าสู่วงการโดยดัชชิลบอยแอนด์เกิร์ลหลังจากนั้นได้ถ่ายภาพในนิตยสารเธอกับฉันหนุ่มเคกอีกทั้งยังมีผลงานที่โดดเด่นอีกหลายเรื่องคือโนลารับบทคู่กับนุ่นวรนุชพิลมภักดีซึ่งทั้งคู่เคยคบหาดูใจกันเป็นระยะเวลานานหลังจากนั้นได้เริ่มคบหาดูใจกับแฟนสาวระดับวิวเจเนตทัศน์ยาซึ่งภายหลังจากที่ทั้งคู่ลงเอยด้วยดีจึงตัดสินใจใช้ชีวิตร่วมกันจากนั้นก็ได้มีทายาทตัวน้อยชื่อน้องดีจ้าเป็นลูกชายสุดน่ารักซึ่งต้องบอกเลยว่าชีวิตหลังแต่งงานของหนุ่มเคนั้นมีความสุขสุดๆและเมื่อไม่นานมานี้หนุ่มเคนได้ออกมาให้สัมภาษณ์ทางรายการว่าเมื่อครั้งหนึ่งเคยมีกระแสข่าวว่าภรรยาไม่สวยซึ่งทางด้านหนุ่มเคนก็ได้ออกมาเปิดใจว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำให้ภรรยาตนนั้นรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากแต่หนุ่มเคก็คอยปลอบใจและให้กำลังใจเสมอมาอีกทั้งยังบอกว่าตนเลือกแล้วไม่ต้องสนใจอะไรใครทั้งสิ้น